ลับประดูชาตรงนี้ผมเป็นพิธีกรแทนก่อนนะครับก็ใครที่จองโต๊ะไหนแล้วก็นั่งตามที่ตัวเองจองไว้นะครับถ้าเกิดอาหารไม่พอก็ยื่นมือยาวๆไปเอาโต๊ะข้างๆมาก็ได้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนานเหลือเกินที่บ้านโป่งไม่ได้จัดเสื้อแดงนะครับแต่ว่าคราวนี้ได้จัดแล้วแล้วก็หลายคนที่ยังไม่เคยมาก็มากันที่เคยมาก็เคยเห็นหน้ากันก็มีอยู่แล้วนะครับวันนี้มีเยอะครับท่านอาจารย์หมอเวงมีคุณสุชาตินาคบางไทรแล้วก็เดี๋ยวมีช่วงดึกๆนิดนึงไม่ดึกนะครับประมาณ6โมงกว่าค่อนข้างจะ1ทุ่มก็จะเป็นวิดีโอลิงก์ของอาจารย์จักรภพนะครับก็อยากให้ทุกท่านรีแลกซ์ตามสบายก่อนนะครับตามสบายก่อนอยากดื่มก็ดื่มจิบกันบางๆนะครับจิบแค่พออาเจียนพอนะครับไม่ถึงขนาดเอาให้ปริ้นนะครับอาหารรู้สึกว่าจะอยู่ด้านนอกเป็นเซลล์เป็นเซอร์วิสเองหรือไงนะครับมันเหมือนกับต้องไปเซอร์วิสเองดูแลเองหรือไงนะครับไม่รู้ว่ามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ท่านหรือเปล่านะครับไม่ได้เช็คข้อมูลมาถ้าผมว่าไงครับคุณแม่ครับโอ้ครับถ่ายรูปไปตามสบายนะครับผมก็พูดไปเรื่อยนะครับมีกลุ่มไหนที่อยู่บ้านโป่งไหมครับยกมือหน่อยครับบ้านโป่งครับยกมือหน่อยครับเมืองกาญจนบุรีใกล้เคียงมาไหมครับเมืองกาญนี่มีเฉพาะบ้านโป่งเลยเหรออุ้ยหล่อๆๆเพราะตอนนี้ก็พี่น้องเราก็กำลังทยอยมาเรื่อยนะครับด้านล่างก็รถกำลังเต็มแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่พวกเราก็จัดรูปแบบรถไม่ถึงว่าแผงพังให้รถไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับเข้าออกสะดวกครับไม่ต้องกลัวครับจอดตรงไหนก็ให้มีระเบียบเท่านั้นเองเดี๋ยวมีน้องๆคอยเจ้าหน้าที่คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยของรถท่านแล้วก็การจัดการเข้าออกให้มันสะดวกขึ้นอย่าจอดฝากคนอื่นเท่านั้นก็เพียงพอแล้วครับโต๊ะไหนไม่พอนะครับที่ข้างล่างข้างหน้ายังมีเสริมนะครับแล้วก็ที่ท่านที่จองไว้แล้วแต่ไม่ทราบโต๊ะสีแดงด้านซ้ายนี่จองหรือเปล่าแต่คงนับจำนวนไว้แล้วที่เขาเกินพิกัดจากโต๊ะใหญ่นะครับอ่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาต้องคุยกันนิดนึงหลายคนก็ทราบเรื่องกันมามากมายไม่ว่าประชามติประชาอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทุกคนผมคิดว่าประชาชน
มีความคิดก้าวหน้ามากกว่าด้วยซ้ำไปที่รอบรู้ว่าบ้านเมืองจะขับเคลื่อนไปยังไงใช่หรือไม่อย่างนี้บางทีเนี่ยเรายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันขัดแย้งกันอย่างชัดเจนแต่เราจะให้มันขัดแย้งอยู่อย่างนี้เหรอความจริงถูกนำเสนอไม่ได้แต่ความไม่จริงถูกนำเสนอหมดใครดูข่าวสุเทพเสื่อสุบรรณบ้างครับคราวที่แล้วครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้สั่งฆ่าประชาชนเขาไม่ได้สั่งยิงใช้ลูกปืนจริงใช้ลูกปืนเทียมยิงมีแค่ปืนเล็กยาวมีแค่ลูกซองเบอร์12เป็นเม็ดฝอยเม็ดเล็กๆ เขาไม่รู้หรอกว่ายิงไป20เม็ดมันบานไปกระด้งเลยไอ้ลูกซองเบอร์12นั่นน่ะแล้วเขาบอกว่าคนชุดดำพวกเสื้อแดงขึ้นไปอยู่บนทางรถไฟฟ้ายิงลงมาข้างล่างถูกคนตายในวัดปทุมมั่งน่ะกลายเป็นพวกเรายิงกันเองพี่น้องคิดว่ายังไงครับท่านครับท่านคิดว่ามีคนโง่เชื่ออีกแล้วครับว่าคนเสื้อแดงยิงกันเองนะครับคุณสุเทพบอกว่าเขาไม่ได้สั่งให้ยิงถ้ายิงก็ยิงจะใต้หัวเขาไปนี่คือสิ่งที่แต่ผมต้องขอบคุณพระประชาธิปัตย์นะยิ่งแสดงออกมากมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ความจริงมากเท่านั้นใช่หรือไม่ก็เป็นส่วนที่ดีนะครับเขามีไพ่ใบไหนที่อยากจะออกมาโกหกประชาชนอีกก็ออกมาเถอะครับเพราะเวลานี้ประชาชนก็เริ่มแค้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสังเกตไหมว่าวันที่เขาพูดที่เขาบอกว่ามันไม่มีคนตายจากการสั่งสลายประชาชนคนที่เขามาฟังพูดอ้าปากค้างไปหมดเลยว่าเอ้าแล้วที่ตายเห็นนั่นมันเล่นหนังกันหรือไงมันตายในหนังหรือไงพี่น้องเอ้ยเวลานี้ไม่ใช่ว่าเรามากินอิ่มหนำสำราญกันอย่างเดียวเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันอย่างชัดเจนว่าจะเอาประชามติหรือไม่ที่เรามาในที่นี้เรามาต้องการที่จะขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของเราใช่หรือไม่เราต้องการให้ระบบประชาธิปไตยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างแท้จริงใช่หรือไม่เราต้องการให้ลูกหลานเราอยู่อย่างปลอดภัยใช่หรือไม่เราต้องการกินดีอยู่ดีมีความรู้อยู่อย่างปลอดภัยใช่หรือไม่พี่น้องเอ้ยเราเจ็บปวดกันมานานมากโดยเฉพาะ6ปีกว่าที่ผ่านมาไม่ว่านักการเมืองไม่ว่าแกนนำจนเวลานี้เขาก็สร้างกลุ่มชนนะครับฟังผมสักนิดเรื่องกลุ่มชนเขาสร้างแขนงเขาเอาคนของเขาเข้ามาสอดแทรกในองค์การองค์กรของคนเสื้อแดงยุแยงตะแคงคว่ำให้คนเสื้อแดงทะเลาะกันเองชนกันเองกัดกันเองพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านจนละซ้ำละสายแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่อย่างที่พี่เสริมบอกเมื่อกี้ว่าไม่ว่าอะไรจะขึ้นเมื่อถึงงานใหญ่เราก็มารวมกันต่อสู้ใช่หรือไม่ปรบมือให้พี่น้องเสื้อแดงทุกคนครับหัวใจสีแดงทุกท่านเราจึงตั้งนโยบายขึ้นมาข้อหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับองค์กรและองค์การเสื้อแดงทุกแขนงทุกเขตข่ายทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นนปช.ไม่ว่าแดงสยามแดงสยองแดงอะไรก็แล้วแต่พออย่างเดียวเราไม่ลบลาฆ่าฟันกันเองเราต้องจับมือช่วยเหลือกันเมื่อยามเกิดศึกไอ้เรื่องละหองและแหงเป็นเรื่องธรรมดาผัวเมียรักกันแทบตายหายังทะเลาะกันเลยฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องกันข้อตามกันมาก็ยังทะเลาะกันได้ไอ้เรื่องความเห็นต่างกันย่อมเป็นธรรมดาใช่หรือไม่ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเขายังเป็นพี่น้องเสื้อแดงของเราอยู่ก็ให้อภัยกันถ้าจะคิดว่าเขายังรักกันอยู่เรายักกันอยู่ให้อภัยกันยิ้มให้กันจับมือกันรักกันไว้อย่าแตกละแหงนะครับเพราะการไร้ความสามัคคีเมื่อไรเราก็โดนฆ่าตายเมื่อนั้นมีพี่น้องพัทมิตรเขาถามมาว่าไอ้ทอมมึงสู้เสื้อแดงเนี่ยให้กับเสื้อแดงมึงได้อะไรแม้เราจะไม่ได้อะไรมากนัก
แต่ประเทศชาติได้อยู่รอดการปลอดภัยจากพวกเราใช่หรือไม่ลูกหลานของเราไม่ถูกยิงตายอีกใช่หรือไม่ระบอบประชาธิปไตยเข้ามาใช้ในประเทศสยามอย่างแท้จริงพี่น้องเอ้ยเราอาจเป็นแค่ดอกไม้ดอกหนึ่งในถ้ำกลางป่าใหญ่ของประชาธิปไตยเราอาจเป็นแค่ดวงไฟดวงเล็กหรือเล่มเทียนเล่มเทียนหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางความสว่างสวยเราอาจจะเป็นแค่ปลาตัวหนึ่งที่แหวกว่ายในท่ามกลางหมู่ของอิสรภาพและความจงรักภักดีของหัวใจของคนเสื้อแดงพี่น้องเอ้ยมันไม่มีใครไม่รู้หรอกว่าใครอยู่เบื้องหลังของความจังหลายของประเทศนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้หรอกแต่เพื่อนเอ้ยตราบใดที่น้ำยังไหลจากภูเขาลงสู่ทะเลตราบนั้นไม่มีทางยับยั้งประชาธิปไตยได้ไม่มีทางยับยั้งประชาธิปไตยได้ให้มึงสร้างเขื่อนใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่มึงก็ยับยั้งสายน้ำประชาธิปไตยของประชาชนไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราแค่กินอิ่มนอนเต็มก็บอกผมวิธีกรนะครับกำลังจะเข้าเรื่องพอดีนะครับเราแค่กินอิ่มนอนเต็มเราแค่มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ขอให้กูกินดีอยู่ดีบ้างเท่านั้นก็เพียงพอใช่หรือไม่เรามีวิทยากรมากมายวันนี้และต่อไปนี้เราจะมีพี่ๆที่เป็นวิทยากรขึ้นมาปราศรัยกับท่านให้ความรู้กับท่านรอบรู้ในสิ่งที่บางเรื่องที่เรายังไม่รู้เชิญพี่สุชาติพิชชาครับอยู่ไหนครับเชิญนะครับเชิญเลยครับพิชชาครับผมเหมือนกับพี่สุชาติหน้าบางไซนะครับคนนี้มือฉกาจนะครับขออนุญาตนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโป่งราชบุรีนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกอยู่ขณะนี้นะครับขณะนี้รายการนี้กำลังถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ทางด้านทีมงานม้าเร็วอยู่ด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตสวัสดีแล้วก็ยินดีขอบพระคุณที่ได้รับเกียรติเชิญมาในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเฉพาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคริสต์มาสด้วยนะครับก็หลายเทศกาลเลยหลายท่านคงไม่รู้จักผมนะครับสุชาตินาคบางไทรเลยต้องขออนุญาตแนะนำตัวเล็กน้อยนิดเดียวนะครับผมเป็นอดีตนักโทษคดีมาตรา112เพิ่งพ้นคุกมาได้3เดือนนะครับในอดีตนี่นะครับผมก็เคยต่อต้านรัฐประ